แต่ภารกิจต่อไปน่าจะยากขึ้นเรื่อยๆแล้วนะครับครับผมสุภาษิตเนี่ยบางทียังเป็นเรื่องใกล้ตัวพวกเราและภารกิจที่2นะครับต้องเล่น3คนอีกแล้วเหรอครับเอาแล้วเกี่ยวกับโปเกมอนไปถามที่ลุงสมพรดีกว่ารู้จักโปเกมอนไหมครับลุงครับไม่รู้เลยสมพรวัดเปรมเยอะมากโปเกมอนน่ะทำไมวัดเปรมเยอะยังไงลองไปจับดูสิอยู่ทุกมุมเมนมุมทางขึ้นอ๋อไอเกมใช่ไหมเกมโปเกมอนกูการ์ตูนเรื่องสุดท้ายที่เอาที่จำความได้ครับลุงสมพรครับลุงสมพรดูเรื่องอะไรกระต่ายกับเต่ากระต่ายกับเต่ากระต่ายกับเต่ามันนิทานบ้านเราโบราณโอ้อันนี้พี่แซคล่ะครับรู้จักรู้จักครับผมรู้จักโปเกมอนเหรอหน้าตาเป็นไงตัวแดงๆครับมีหลายตัวมีแดงมีเขียวเหลืองใช่ไหมครับผมน่าน่าจะใช่ใช่ใช่ที่มันมีของพิเศษใช่ไหมครับอันนั้นโดเรมอนค่ะเกี่ยวกับตัวกระตุ้นแบบนี้ถึงจะโดนใจท่านประธานแต่กับลูกน้องเนี่ยมืดแปดท่าเลยนะครับนี่แบบนี้เนี่ยคงต้องหวังพึ่งปาฏิหาริย์เท่านั้นแล้วล่ะครับเอาล่ะและตอนนี้ภารกิจที่2เราก็พร้อมแล้วนะฮะเซตอุปกรณ์เรียบร้อยแล้วหัวหน้าครับเข้าห้องประชาการเรียบร้อยไหมครับห้องเข้าห้องเรียบร้อยแล้วครับหัวหน้าเหงาไหมครับกลัวเออกลัวเดี๋ยวเล่นภารกิจนี้เสร็จเดี๋ยวผู้ช่วยตุ๊กกี้เขาจะขึ้นไปด้วยเลยเอาล่ะขอให้โชคดีสำหรับภารกิจที่2นะครับภารกิจนี้เกี่ยวกับโปเกมอนหัวหน้าถนัดอยู่แล้วนะครับแต่กติกามาอยู่ว่าลูกน้องทุกคนนั้นจะต้องวาดรูปโปเกมอนต่อกันเป็นทอดๆเพื่อให้ผู้ช่วยตุ๊กกี้หยิบโมเดลโปเกมอนนั้นให้ถูกต้องครับนี่แสดงว่าอยู่ดีๆพี่ก็มาได้รับบทบาทตรงนี้ถูกต้องฮะไหนๆพี่ก็มาแล้วพี่ทุกคนอ้าวแล้วสมมุติพี่ทําผิดพลาดอ่ะเราจะไม่โทษพี่ครับเออโทษใครเราจะโทษ3คนที่ว่าผิดพลาดโอเคหากว่าพี่ทุกกี้นั้นหยิบโมเดลถูกต้องครับภารกิจนี้สําเร็จครับคิดว่ายากมั้ยยากแล้วตัวที่วัดเริ่มต้นเนี่ยถ้าเริ่มต้นมาดีนะสองคนนี้ยิ้มนะได้หมดได้หมดแต่ถ้าใครที่อยู่โต๊ะแรกเก้าอี้แรกแล้ววาดมาไม่สมบูรณ์แบบนะมันจะตกมาที่พี่ทันทีเลยก็เลยฮะวาดรูปเก่งไหมครับพี่หนูเล็กตอนที่หนูเรียนอยู่ที่บ้านนะเรียนอยู่โรงเรียนวัดอ่ะหนูวาดได้แบบครูให้4ดาวตลอด4ดาวเต็ม4เหรอเต็ม3ว่าอะไรดาวเกินทำไมเก่งจังอ่ะเก่งกว่าไงโอ้ยเป็นสีเก่งมากเลยครูให้4ดาวเลยคนอื่นได้3ดาวหนูได้4ดาวไอ้ย่านี่คือเรื่องจริงเรื่องโกหกไอ้ย่าเป็นพี่เอ้าไม่ใช่แล้วเนี่ยตกลงยังไงกันแน่เรื่องจริงเอาเรื่องจริงนะเออเวลาครูพูดเขาพูดยังไงครูบอกว่าเป็นพี่เก่งมากเลยนะนี่เดี๋ยวครูให้4ดาวเลยนี่คนอื่นได้3ดาวเองนี่อ่ะลุงสมพรแปลครับครูเขาบอกว่าพอแล้วผมก็ตัดเลยลุงสมพรว่าลูกเก่งมั้ยครับก็ไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่ครับถ้าสมมุติว่าเต็ม10คิดว่าให้คะแนนตัวเองเท่าไหร่ฮะก็เอาทั้ง8พอเฮ้ยอันนี้เค้าเรียกเก่งที่ตําบลเก่งค่ะใช้ได้นะเนี่ยแซคล่ะครับเรื่องวาดรูปครับได้คะแนนเต็ม10ครับผมเฮ้ยโอเคนี่แสดงว่าทุกคนนี่คือวาดรูปเก่งหมดเลยครับผมคะแนนเต็ม200ครับเออแต่พี่ตุ๊กกี้ไม่ต้องวาดรูปไม่ต้องวาดครับหัวหน้าครับตอนนี้หัวหน้าจะต้องเลือกแล้วครับว่าจะจัดลำดับการวาดรูปอย่างไรครับคนแรกคือใครครับพี่หนูเล็กครับพี่หนูเล็กครับเชิญไอ้หัวหน้าครับคนที่2ใครดีครับก็คนที่2ก็เป็นลุงสมพลค่ะอ้าวเพราะฉะนั้นคนที่3ก็คือน้องแซคแซคนั่นเองนะครับวางหมากโดยดูผลงานจากเกมที่แล้วเราเชื่อใจลูกน้องหนูเล็กที่สุดเลยให้รับสารจากตัวเองโดยตรงเลยดีกว่าครับเอาละครับแล้วตอนนี้ทุกคนก็พร้อมแล้วนะครับผมตุ๊กกี้ครับพี่ตุ๊กกี้เป็นพาระบอมอะไรหรือเปล่าเนี่ยคุณจะสนุกเกินไปหรือเปล่าครับไปพี่ตุ๊กกี้สนุกเกินไปหรือเปล่าเพลงมันจะอะไรขนาดนั้นน้องคะพูดอะไรนะคะเพลงมันสนุกเกินไปหรือเปล่าลองฟังแล้วจะหาพี่ไม่เตือนมันต้องเป็นอย่างนี้แหละเฮ้ยเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นกับผมกันเนี่ยสนุกเกินไปเฮ้ยดูตลกสมัติตลกสมัติเอาล่ะภารกิจที่2นะฮะมีอะไรอยากจะบอกพี่หนูเล็กไหมครับพยายามให้ไอ้ได้เหรียญทองนะครับเดี๋ยวจะให้โบนัสเป็นพิเศษนี่พี่หนูเล็กมีอะไรอยากจะบอกหัวหน้าไหมครับโบนัสพิเศษเนี่ยหอมแก้มได้ไหมคะไม่ได้โบ
เกมอนที่จะให้ว่านั่นคือลิซาดอนครับนึกออกไหมครับนึกออกนะฮะหัวหน้าครับต้องอธิบายอย่างละเอียดนะครับให้พี่หนูเล็กนั้นวาดพร้อมไหมครับหัวหน้าครับพร้อมครับ1นาทีจับเวลามันตัวสีส้มแล้วค่ะหันมาปลายมันจะเป็นไฟแล้วก็มันมีปีกครับโอ้เดี๋ยวตัวมันเป็นวงกลมหรือเป็นรงรีคะเป็นมังกรครับเป็นมังกรมันมีประมาณแบบเนี้ยเขาต้นเนี้ยเขาด้านนั้นประมาณ2เขาครับมีเขา2เขาที่หัวแล้วปากมันแหลมมั้ยปากมันแหลมมั้ยปากมันมีเคี้ยวๆแล้วมันแบบเนี้ยหัวหน้าพยายามทำปากให้เป็นมังกรแต่คุณหนูเล็กวาดเป็นปากเสร็จไปแล้วเหรอครับมันมีตาครับมันมีตาแล้วก็มีปีกมีปีกมีเขา2เขาเป็นมังกรครับโอเคมีขามั้ยคะมีขามั้ยมีขาบ้าแล้วไม่มีขาแล้วขาเป็นจากไหนเหมือนไก่มั้ยก็เป็นมังขาเป็นมังกรครับขาเป็นมังกรได้แล้วหางเนี่ยหางมันเป็นไฟอ่ะหัวหน้าแบบนี้ไหมคะหัวหน้าหางมันเป็นไฟแต่รถตำรวจออกครับรถตำรวจมันไม่มีหนวดครับไม่ใช่อันนั้นเขี้ยวของหัวหน้าเอาละไหนโชว์ให้คุณผู้ชมดูหน่อยบอกอะไรไม่ตรงหัวหน้าบอกเลยมีอะไรมีเขาสองเขามีเขี้ยวสองเขี้ยวนี่เขี้ยวเหรอเขี้ยวมันต้องอยู่ตรงนี้ครับเขี้ยวมันต้องอยู่ตรงนี้นี่คือหนูอ่ะเหมือนแล้วนะเหมือนมังกรเหรอเหมือนเป็ดมากกว่าพี่หนูเล็กไม่ได้เรื่องลุงสมพรครับลุงสมพรมีเวลา15วินาทีในการจำก่อนนะครับก่อนที่จะวาดรูปพร้อมไหมครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับว่าแบบนั้นใครจะไปรู้เรื่องว้าวไม่ได้เลยรายละเอียดมันเป็นยังไงเป๊ะเลยหัวพี่หัวหน้าบอกมาแบบนี้หมดเลยเอาหมดเวลาเอาว่าเลยครับว่าเลยครับลุงสมพรจะบอกเนี่ยมันไม่มีเขาที่หลังครับฉันจะแปลกๆมีเขาเพิ่มมาเต็มหลังไม่พอรูปร่างก็ต่างกันราวฟ้ากับเหวเลยครับอันนั้นคืออะไรฮะปีกอันนั้นคืออะไรฮะหูหูมาจากไหนครับลุงสมพรนั่นมันเขาตั้งหาแค่คนที่สองยังเพี้ยนสักขนาดนี้แย่แล้วล่ะครับท่านประธานลุงสมพรว่าอะไรเนี่ยเอาหมดเวลามาดูกันครับว่าลูกน้องแซคพอได้ยนต์โฉมโปเกมอนของศิลปินสมพรจะมีอาการยังไงเริ่มครับจำอย่างเดียวก่อนนะฮะจำรายละเอียดนะครับตีตาป้าจำรายละเอียดให้เรียบร้อยก่อนนี่มันไม่ใช่โปเกมอนแล้วเนี่ยตัวอะไรอ่ะในที่สุดเจ้าลิซาดอนก็มาถึงมือของคุณแซคแล้วครับลูกน้องตุ๊กกี้จะทายได้ถูกต้องหรือไม่ช่วงหน้าห้ามพลาดนะครับกลับมาชมกันต่อกับเกมวาดภาพโปเกมอนขวัญใจหัวหน้าซึ่งตอนนี้ได้ส่งต่อภาพวาดมาจนถึงนักร้องหนุ่มแล้วก็ได้แต่ภาวนาให้ลูกน้องแซคอย่าวาดเพี้ยนไปมากกว่านี้อีกเลยไม่งั้นแล้วก็ผู้ช่วยตุ๊กกี้ทายไม่ถูกแน่นอนกรรมทั้งหมดก็ตกมาอยู่ในมือพี่ตุ๊กกี้คนเดียวนั่นเองถ้าเกิดพี่หยิบผิดคนจะโดนตบคนแรกคือหนูเล็กค่ะวาดเหมือนที่สุดเลยจริงเหรอถ้าพร้อมแล้ว15วินาทีเริ่มครับแล้วภาพที่เกิดจากการส่งต่อการของสุดยอดศิลปินทั้ง2คนสุดท้ายแล้วจะออกมามีรูปร่างประจักษ์สู่ชาวโลกยังไงกันแน่กินพืชหรือกินสัตว์ตัวตายละเน็ตเทปหมดแล้วอ่ะโปเกมอนนะครับโปเกมอนเหรอคะเขียนอะไรพี่ปีกอะไรบ้างเขาเรียกว่าครีบมีครีบมีครีบครีบครีบแล้วก็มีปีกแน่นอนหางนี่ก็คือเป็นหางแบบมันเงือกอ่ะหางเงือกอ่ะวันนี้ตัวอะไรเนี่ยนี่คือเท้าโปเกมอนหรือเท้าเป็ดกันเนี่ยโอเคหมดเวลาเอาล่ะทุกคนต้องมาลุ้นกันแล้วครับว่าข้อมูลที่พี่กี้ได้นั้นหยิบให้ถูกวันนี้แล้วล่ะครับเอาล่ะพี่กี้ต้องเลือกแล้วล่ะลองบอกผู้ชมหน่อยข้อมูลที่ได้มานะบอกเลยว่ามึงเติมใช่ไหมแซ็คจะบอกว่ามึงมีสายเติมไงมีคุณบุญเติมกับอีบุญเติมนี่คือเห็น3ตัวเนี้ยอยู่ในรูปเดียวกันนี่คือเห็นน่าจะเป็นอย่างนี้เห็นคือเห็นไหมที่พี่บอกเป็นคลิปใช่นี่คลิปครับ
สี่เท้าเดินมานี่เห็นไหมหางมีพุ่งพุ่งและสุดท้ายตัวที่อยู่ในโปเกมอนแต่สามตัวนี้ถามว่าใช่ไหมไม่ใช่ no เฮ้ยสาธุดีใจที่เด็กข้างบ้านเล่นโปเกมอนเฮ้ยนี่ถ้าถูกนี่ต้องบอกว่าปฏิหารมีจริงเลยนะเด็กจะกรี๊ดทั้งประเทศนี่ได้แล้วครับจะกรี๊ดทั้งประเทศเลยนะยูเพราะอะไรรู้ไหมคะทำไมต้องหยิบตัวนี้เขาชนะตรงที่หางพุ่งๆและเขาก็มีปีกเหมือนในรูปเท่าที่พี่จำได้พี่ขออนุญาตเลือกเลือกตัวนี้ค่ะคุณจอดพี่ตุ๊กกี้อะไรครับหัวหน้าครับโปเกมอนลิซาดอนคือตัวนี้หรือไม่ครับเชิญครับหัวหน้าใช่ค่ะโอ้ยพี่พี่ตุ๊กกี้อธิบายเมื่อกี้มันถูกหมดมันมีปิดแล้วไฟที่หายมันเป็นเพลินชีวิตอ๋อก็คือจุดเด่นของเขาและของลุงสมพรนะครับอันนี้ผสมกับมังกรกับกระต่ายเลยคือวัดลุงสมพรน่าจะมีกระต่ายเยอะนะวัดลุงสมพรวัดลุงสมพรน่าจะมีกระต่ายเยอะอ้าวแต่ต้องบอกยกความดีความชอบให้ลูกน้องตุ๊กกี้คนนี้นะฮะว่าวิเคราะห์ได้เฉียบขาดจริงๆนะงั้นภารกิจนี้สำเร็จ